ในสไลด์เลยค่ะในสไลด์บอกว่าฝึกหัดจัดเรียงไหนลองอ่านสิคะฝึกหัดจัดเรียงฝึกหัดจัดเรียงเก่งมากเยี่ยมจริงๆเลยวันนี้มีปริศนาเกี่ยวกับตัวเลขเห็นไหมคะตัวเลขแต่ละตัวนั้นมีค่าไหมคะลูกมีค่าไหมมีค่าค่าของตัวเลขนั้นแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นค่าของตัวเลขที่อยู่ในหลัก10หรือค่าของตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยเอาละค่ะตอบคำถามนะคะตอบคำถามนะคะนักเรียนปลายทางลองฝึกคิดลองตอบดูนะคะพร้อมค่ะเราไปกันที่สไลด์สไลด์นี้บอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตอบด้วยวาจาตอบทีละคนดีไหมตอบเป็นกลุ่มดีไหมตอบเป็นกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นปลายทางก็1กลุ่มนะคะข้อที่1จำนวนใดจำนวนใดอันนี้เป็นข้อตัวอย่างนะคะจำนวนใดมากกว่า9อยู่1 10จำนวนใดคะที่มากกว่า9อยู่1 10เท่าไหร่นะ10จำนวนที่มากกว่า9อยู่1ก็คือ10นั่นเองนะคะคุณครูได้นำเสนอแล้วก็ได้เฉลยไปแล้วข้อนี้เป็นข้อตัวอย่างต่อไปข้อที่1พร้อมไหมคะข้อที่1ข้อที่2พร้อมไหมอ้าว1ผ่านไปแล้วนะคะข้อหวานหมูต่อไปเป็นข้อที่2อ้าวถามต่อนะคะจำนวนใดมากกว่า15อยู่1จำนวนคะกลุ่มที่1ตอบกลุ่มที่2ค่ะปลายทางวางไกลกังวลค่ะเฉลยพร้อมกันข้อละ 1,000 คะแนนมากกว่าอยู่1จำนวนใดมากกว่า15อยู่1ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ16แก้ไขนิดนึงค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแก้เรียนกันต่อนะคะกำลังสนุกทีเดียวเชียวสนุกไหมคะสนุกเป็นการท้าทายเด็กๆนะคะโอ้โหหลายคนตอบได้นะคะข้อที่2จำนวนใดมากกว่า15อยู่1เฉลยเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเท่าไหร่ลูก16ถูกต้องรับคะแนนไปอีกคนละ 1,000 คะแนนโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยต่อไปข้อที่3สู้ไม่สู้ข้อที่3ถามว่าพร้อมนะคะจำนวนใดมากกว่า16อยู่2ฟังให้ดีฟังให้ดีมากกว่า16อยู่2จำนวนค่ะถามทีละคน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 ถามกลุ่มที่2ค่ะจำนวนใดมากกว่า16อยู่2จำนวนค่ะ18มากกว่า16อยู่2 17เท่าไหร่17 17เหรอคะคิดดีๆลูกมันมากกว่า16อยู่2จำนวนค่ะนั่นก็คือจำนวนใดเอ่ย18กลุ่มที่1ตอบกลุ่มที่2ค่ะ18ปลายทางค่ะ18ปลายทางโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมรามค่ะ18ปลายทาง
เรียนวัดบัวขวัญค่ะอ้าวเฉลยนะคะคุณครูเฉลยนะคะ18เพราะฉะนั้นคะแนนเป็นของกลุ่มที่1 1,000 คะแนนกลุ่มที่1 1,000 คะแนนกลุ่มที่2ตามเพื่อนนะคะตามเพื่อนพอกลุ่มที่1บอกว่า18กลุ่มที่2ก็18บ้างแต่คุณครูได้ยินมาว่ากลุ่มที่2ตอบ17เพราะฉะนั้น17ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องก็คือผิดกากบาทหรือไม่ก็เอาไข่ไปต้มนะคะเป็นอาหารเย็นวันนี้เอาละค่ะต่อไปข้อที่4ตั้งใจฟังลูกตั้งใจฟังนะคะข้อที่4จำนวนใดมากกว่า20อยู่2จำนวนจำนวนใดคะขอเสียงปลายทางด้วยปลายทางตอบเท่าไหร่คะอ้าวเฉลย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 นะคะ22กลุ่มที่1และปลายทางรับอีก 1,000 คะแนนโอ้โหวันนี้กลุ่มที่1นักเรียนชายน่ารักจริงๆเลยแล้วกลุ่มที่2ล่ะคะน่ารักหรือเปล่าน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราไปดูกันต่อไปดูกันต่อพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมแล้วตอบมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีแตะไหล่5ทีตบตักห้าทีตบมือห้าทีแล้วนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังคะอ้าวตรงแล้วเราไปกันต่อพร้อมไม่พร้อมพร้อมนะคะเมื่อพร้อมแล้ววันนี้เราไปดูในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนับกันต่อนะคะคุณครูได้นำเสนอไปแล้วถึง2ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนหลายคนจำได้แต่อีกหลายคนยังจำได้หรือเปล่าคะจำได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูมีคำถามในชั่วโมงนี้ค่ะว่าการเรียงลำดับจำนวนนับนั้นเราทำได้กี่วิธีคะกลุ่มที่1ตอบกี่วิธีลูกปลายทางลองตอบสิคะกี่วิธีคะ2วิธีวิธีที่1ค่ะใครตอบได้วิธีที่1คืออะไรคะขอเสียงคนเก่งคนเก่งเดินออกมาลูกเก่งมากเลยนะกลุ่มที่1วันนี้เขาน่ารักสุดๆเลยวิธีที่1ค่ะไหนน้องลองตอบเพื่อนๆปลายทางดูสิคะวิธีที่1ทำยังไงลูกเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากครับจากน้อยไปหามากวิธีที่2ค่ะมากมาหาน้อยครับเรียงลำดับจำนวนนับจากมากไปหาน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสังเกตใช่ไหมคะจากจำนวนที่คุณครูกำหนดให้นะคะจำนวนที่ปรากฏต้องมากกว่า2จำนวนอาจจะเป็น3จำนวน4จำนวนหรือ5จำนวนได้ไหมคะได้เหมือนกันเดี๋ยวเรานำเสนอกันต่อเป็นการทบทวนนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากน่ารักที่สุดเลยเอาละค่ะมีของรางวัลมอบให้กับน้องด้วยนะคะคนเก่งแล้วก็คนดีในวันนี้นะคะเอาละค่ะปลายทางพร้อมนะคะอ่านพร้อมคุณครูค่ะการเรียงลำดับจำนวนต่อไปนะคะการเรียงลำดับจำนวนนอกจากใช้การนับมาเรียงลำดับจำนวนแล้วเราสามารถใช้การเปรียบเทียบ
มาเรียงลำดับจำนวนได้เห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วว่าจำนวนนับ2จำนวนเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้แล้วหลายคนอาจจะพูดว่ามันเท่ากันใช่หรือไม่บาง2จำนวนเปรียบเทียบกันอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันบางที2จำนวนที่คุณครูนำมาเปรียบเทียบกันนั้นอาจจะมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ามากกว่า2จำนวนละลูกทำยังไงคะเอามาทำอะไรกันเปรียบเทียบกันแล้วแล้วก็เอามาเรียงลำดับกันเพราะฉะนั้นเรามีหลักในการเปรียบเทียบแล้วนำมาเรียงลำดับกันนะคะหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันเป็นยังไงนะเปรียบเทียบไปแล้วเอามาเรียงลำดับติดตามดูนะคะลูกต่อไปค่ะไปดูกันต่อนะคะการเรียงลำดับจำนวนนับเรียงได้2ลักษณะนะคะเด็กๆดูให้ดีนะคะเรียงได้2ลักษณะคือเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนของเราได้ออกมาตอบคำถามเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1คุณครูให้คะแนนกลุ่มที่1อีกคนละ 1,000 คะแนนค่ะเยี่ยมมากสามารถตอบได้ด้วยตนเองนะคะโดยที่ไม่มีเพื่อนๆมากระซิบที่ข้างหูเลยเอาละค่ะไปดูกันต่อเห็นไหมคะข้อที่1การเรียงลำดับจากน้อยไปมากของจำนวนนับ11ถึง20โดยใช้การนับฝึกนับจำนวนค่ะเรียงจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นจำนวนแรกที่ปรากฏคือเท่าไหร่ลูกจำนวนเท่าไหร่คะจำนวนเท่าไหร่คะกลุ่มที่1ช่วยกันตอบเท่าไหร่คะ11ถูกต้องหรือไม่ต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเห็นไหมคะ20เป็นการเรียงลำดับจำนวนนับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากเริ่มตั้งแต่11 12นะคะใช้วิธีการเรียงลำดับโดยการนับเพิ่มขึ้นไปทีละเท่าไหร่ลูกทีละ1ทีละ1ไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่คะ20นั่นเองวิธีนี้หลายคนทำได้ไหมคะได้กลุ่มที่2ทำได้ไหมลูกได้ปลายทางทำได้ไหมลูกได้นะคะไม่ยากเลยไปดูอีกนะคะไปดูกันต่อนะคะในสไลด์เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆดูให้ดีนะคะการเรียงลำดับจำนวน11ถึง20จากน้อยไปมากเห็นไหมคะคุณครูสรุปให้เมื่อสักครู่นี้เป็นการเรียงลำดับจำนวนโดยที่คุณครูนับเพิ่มทีละ1เริ่มจาก11ไปเรื่อยๆจนถึง20จากซ้ายไปขวาไหนลองยกมือซ้ายสิเป็นการทบทวนนะคะเมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปแล้วจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาเอามือลงเอามือลงค่ะต่อไปดูให้ดีนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะการเรียงลำดับจากมากไปน้อยของจำนวน11ถึง20โดยใช้การนับนะคะอันนี้ดูสิเป็นการนับเพิ่มหรือว่าเป็นการนับลดเพราะฉะนั้นจำนวนแรกที่ปรากฏน่าจะเป็นจำนวนนับเท่าไหร่ลูก20กลุ่มที่1ตอบ20กลุ่มที่2ค่ะ20ปลายทางลองตอบพร้อมๆกัน20เอาละค่ะถูกต้องหรือไม่ฝึกนับจำนวนที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด20ต่อไปค่ะลดลง1ลดลงอีก1 10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 
11เห็นไหมคะเป็นการเรียงลำดับเหมือนกันนะคะจากมากไปหาน้อยเป็นการนับลดทีละ1ทีละ1เห็นไหมคะไปดูข้อตัวอย่างพร้อมไหมคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากโดยการเปรียบเทียบกันบ้างเพราะฉะนั้นจำนวนที่ครูกำหนดให้มีจำนวนอะไรบ้างเอ่ยไหนลองอ่านสิต่อไปลูกต่อไป16 14 17มีวิธีการสังเกตไหมคะอ้าวสังเกตยังไงไหนใครตอบได้3จำนวนสามารถนำมาเรียงลำดับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมีการสังเกตในเรื่องของการเปรียบเทียบไหนใครตอบได้อากลุ่มที่1ไหนใครตอบได้ลูกคนนี้อ้าวคนนี้ตอบได้อ้าวไหนลองออกมาสิคะตอบว่ายังไงดีนะมีบางคนกระซิบออกมาแล้วกลุ่มที่1นี่เขาโอ้โหเยี่ยมมากเลย674 6 7มันอยู่ในหลักอะไรคะหน่วยมันอยู่ในหลักหน่วยมันมีค่าเท่ากันมั้ยลูกไม่เท่ากันแล้วในหลัก10ล่ะคะมีค่าเท่ากันมั้ยเท่ากันในหลัก10ของแต่ละจำนวนนั้นมีค่าเท่ากับกี่10เอ่ย1 10 1 10แต่ในหลักหน่วยของแต่ละจำนวนนั้นมีค่าเท่ากันมั้ยคะไม่เท่ากันเห็นไหมคะนั่นก็คือ6 4แล้วก็มา7อ้าวไปดูความคิดของเด็กๆนะคะบอกว่าจำนวน16เท่ากับ10บวกด้วย6เห็นไหมคะค่าของตัวเลขในแต่ละหลักนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะต่อไป14บ้างเท่ากับเท่าไหร่ลูก10บวกด้วย4ต่อไป17ค่ะเท่ากับ10บวกด้วย7เห็นไหมคะในหลัก10 10 10แล้วก็10มีค่าเท่ากันไหมลูกเท่ากันมีค่ากี่10คะ10มีค่ากี่10คะมีค่า10หรือว่า10นะคะมีค่าเท่ากับ10หรือว่า10ต่อไปในหลักหน่วยค่ะ6 4แล้วก็7มีค่าเท่ากันไหมคะในหลักหน่วยไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันในหลักหน่วยมีค่าที่ไม่เท่ากันสรุปได้ว่า4น้อยกว่า6 6น้อยกว่า7เห็นไหมคะ4มันน้อยกว่า66เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วมันก็มีค่าที่น้อยกว่า7เพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าเลขโดดที่หลัก10ของจำนวนทั้ง3นั้นเท่ากันนะคะเมื่อมันเท่ากันแล้วเราก็ไม่ต้องหันไปดูเราไปดูตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นก็คือ4น้อยกว่า6และ6น้อยกว่า7เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่า14น้อยกว่า16แน่นอนนะคะแล้วก็16เป็นไงคะ16ก็น้อยกว่า17 14น้อยกว่า16 16น้อยกว่า17เราก็นำมาทำไมลูกจำนวนทั้ง3นำจำนวนทั้ง3นั้นไปเรียงลำดับไหนใครเรียงลำดับได้ข้อนี้เปรียบเทียบกันโดยการเรียงลำดับอ่ะรัชนนท์ออกมาเอาแล้วจะนอนออกมาหาตัวแทนกลุ่มที่1มาเขียนบนกระดาษนักเรียนปลายทางวังไกลกังวลนะคะนักเรียนปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดออกมาเรียงลำดับจำนวนที่คุณครูได้นำเสนอไปเมื่อครู่นี้นะคะเอาเรียงลำดับค่ะเรียงได้ไหมไหนลองเรียงลำดับให้ดูสิคะ14มันน้อยกว่า16แล้วก็16น้อยกว่า17เอาเรียงลำดับค่ะเรียงได้ไหมเอ่ยดูสิเรียงได้ไหมคะลูกเรียงได้ไหมเรียงได้ไหมคะ
ไม่ต้องใส่เครื่องหมายค่ะให้เรียงลำดับค่ะคุณครูไม่ได้ให้เปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้เราเปรียบเทียบกันแล้วนะคะในหลักหน่วยในแต่ละจำนวนนั้นมีค่าที่ไม่เท่ากันในหลักหน่วยมีค่าที่ไม่เท่ากันนะคะนั่นก็คือ4น้อยกว่า6แล้วก็6น้อยกว่า7เพราะฉะนั้นเราสามารถนำมาเรียงลำดับกันได้อ้าวไหนลองเรียงสิคะจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคืออะไรเอ่ยเขียนลงไปเลยค่ะ14น้อยต่อไปค่ะต่อไปเท่าไหร่14แล้ว16 16แล้วเท่าไหร่ต่อเพราะว่ามันเป็นจำนวน3จำนวน16แล้วเท่าไหร่คะ17 17อ่ะไปดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากซึ่งครูกำหนดให้3จำนวนเพราะฉะนั้นในหลัก10 1 10 1 10 1 10มีค่าเท่ากันไหมคะใน1ในหลัก10มีค่าเท่ากันไหมเท่ากันแล้วในหลักหน่วยละลูกมีค่าเท่ากันไหมคะ4 6 7ไม่เท่ากันนั่นก็คือ4น้อยกว่า6 6น้อยกว่าเราสามารถนำมาจัดเรียงลำดับได้นั่นก็คือเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากเริ่มจาก14ต่อไปก็เป็น16ต่อไปก็เป็น17ยากไหมคะไม่ยากอ้าวถ้าคุณครูกลับกันบ้างให้เด็กๆเรียงลำดับจำนวนนับจากจำนวนที่มีค่ามากที่สุดไปหาจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดทำได้ไหมอ้าวในใครทำได้อ่ะกลุ่มที่2บ้างนักเรียนหญิงบ้างอ้าวออกมาอ่ะประเมยเพื่อนหน่อยนักเรียนไปทางลองฝึกดูนะคะเราฝึกเปรียบเทียบเราฝึกเรียงลำดับนะคะอ้าวจำนวน3จำนวนค่ะกำหนดให้แล้วก็คือ14 16แล้วก็17ลองจัดเรียงลำดับจำนวนนับกันใหม่นะคะเริ่มตั้งแต่การเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าเป็นไงลูกมากไปหาจำนวนที่มีค่าเป็นไงคะน้อยนะคะลองดูนะคะลองดูนะคะลูกลองดูถูกต้องไหมคะกลุ่มที่หนึ่งเพื่อนเขียนแบบนี้ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่สองล่ะคะถูกต้องไหมคะไหนน้องรัชนนท์ลองสรุปให้คุณครูฟังนะฮะสรุปในข้อที่1ค่ะการเรียงลำดับวิธีที่1ก็คือการเรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปหามากน้อยไปหามากวิธีที่2ค่ะมากไปหาน้อยเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับจากมากไปหาน้อยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าการเรียงลำดับจำนวนนับนั้นมีอยู่2วิธีเท่านั้นกลุ่มที่1สงสัยไหมคะไม่สงสัยค่ะกลุ่มที่2ล่ะลูกไม่สงสัยไม่สงสัยนะคะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ค่ะรับคะแนนกันไปในรอบนี้คนละ 1,000 คะแนน 1,000 คะแนนเก่งมากเอากลับไปก่อนนะคะเยี่ยมมากเลยวันนี้กลุ่มที่1สู้ไม่สู้สู้กลุ่มที่2ล่ะคะเอาละค่ะเด็กๆน่ารักมากนะคะเมื่อน่ารักกันแล้ววันนี้คุณครูมีแบบฝึกให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนับนั่นเองพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วค่ะวันนี้ท่ามกลางสายฝนนะคะบอกว่า